กฎแห่งกรรมเรื่องที่176ประวัตินายเจมส์คิดก่อนจะหายสาบสูญย่ำรุ่งดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือทะเลทรายอาริโซนาเพ็กอิสแมนเพื่อนคนเดียวของเจมส์คิดยังนอนอยู่บนเตียงเขาได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาตามถนนในเขตบ้านและก็ได้ยินเสียงหยุดอยู่หน้าประตูเขายกหัวขึ้นฟังอย่างงัวเงียเขาจำได้ว่านั่นคือนายเจมส์คิดเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนายเหมืองซึ่งเคยบอกเขาว่าจะไปเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเขาในภูเขาซูเปอร์สติสันอิสแมนได้ยินเสียงประตูรถเปิดออกและไม่นานก็มีเสียงปิดประตูหลังจากนั้นเสียงรถก็แล่นออกไปเมื่อเสียงเครื่องยนต์หายเงียบไปทะเลทรายก็เงียบสงบอิสแมนพลิกตัวหลับลงนอนแล้วก็หลับต่อไปเพราะความสงบเงียบไม่มีเสียงรบกวนอีกนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงจากเจมส์คิด6อาทิตย์ต่อมาวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2949เจ้าของบ้านเช่าของคิดได้รับรายงานว่านายเหมืองคิดหายไปตำรวจค้นหาแต่เจมส์คิดเพื่อนผู้ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือรถของเขาก็ไม่มีใครพบเขาหายไปทั้งรถทั้งคนอย่างลึกลับคิดเกิดมาเหมือนตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นจึงไม่มีใครคอยกระตุ้นตำรวจเตือนให้เร่งติดตามให้รู้เรื่องได้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาถึงแม้ FBI จะได้มาตรวจสอบและมีการสอบถามโดยตำรวจเมืองฟินิกซ์ก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเหมือนเขาเป็นคนไม่มีค่าเพราะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับคิดถูกเก็บเข้าไปในรายการการพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งอยู่อย่างนั้นถึง7ปีในปีคริสต์ศักราช1954คิดได้ถูกทางการประกาศเป็นผู้หายสาบสูญแทงบัญชีว่าเป็นผู้ตายแล้วและการสอบสวนสืบสวนก็สิ้นสุดลงการหายสาบสูญจึงเป็นเรื่องลึกลับตลอดมาและตลอดทั้งรถทั้งคนก้าวต่อไปของความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการไม่มีชีวิตอยู่ของเจมส์คิดคือการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจท้องถิ่นยื่นคำร้องต่อวัลเล่ National Bank ซึ่งเจมส์คิดมีบัญชีเงินฝากอยู่เนื่องจากรัฐอาริโซนาได้ประกาศพระราชบัญญัติการไม่เรียกร้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในปีคริสต์ศักราช1956เงินในบัญชีของคิดก็เพิ่มพูนขึ้นเงินซึ่งต้องโอนเป็นของรัฐก็ไม่ได้โอนอย่างไรก็ตามจนกระทั่งถึงมกราคม1964ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีของเจมส์คิดปรากฏว่าผู้ชายผู้ซึ่งมีอายุ71ปีซึ่งมีความเป็นอยู่เหมือนคนยากจนตลอดมาในชีวิตเขาได้นำเงินไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นผ่านผู้ค้าหุ้นของยอร์ก E.F. Hutton Company การประเมินราคาทรัพย์สินของเจมส์คิดเป็นมูลค่า 174,065.69 ดอลลาร์พร้อมกับดอกเบี้ยทบต้นจากธนาคารเงินจำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 297,000 ดอลลาร์พินัยกรรมซึ่งเขียนด้วยมือตนเองสิ่งที่ทำให้น่าตื่นเต้นมากกว่ากองมรดกคือเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งพบอยู่ในใบสั่งซื้อหุ้นมันเป็นกระดาษที่ฉีกมาจากสมุดบัญชีเลขหน้า408ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเขียนลายมืออย่างหยาบๆและไม่มีใครลงนามเป็นพยานมันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นลายมือของผู้หายสาบสูญอย่างลึกลับถูกแทงบัญชีว่าตายแล้วและเมื่อเป็นพินัยกรรมซึ่งเขียนด้วยมือตนเองเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ถูกนำไปที่ศาลเพื่อพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาลฟินิกซ์อาริโซนา
วันที่2มกราคมคริสต์ศักราช1946เป็นข้อความที่เขียนไว้ที่หัวกระดาษมีข้อความว่านี่คือพินัยกรรมฉบับแรกและฉบับเดียวลงวันที่2มกราคม1946ข้าพเจ้าไม่มีทายาทและไม่เคยแต่งงานเลยเมื่อได้จบชีวิตลงแล้วหลังจากค่าใช้จ่ายในงานศพของข้าพเจ้าได้จ่ายไปแล้วและเงินอีก$100ขอจ่ายให้พระผู้สวดเป็นครั้งสุดท้ายที่หลุมฝังศพข้าพเจ้าทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่งเป็นเงินสดและหุ้นกับ EF Huston Go Phoenix ที่สมุดคู่ฝากและเงินรวมทั้งหมดนี้ขอมอบให้กับการค้นคว้าวิจัยในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเมื่อตัวตายแล้วจะล่องลอยออกจากร่างซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจว่ามนุษย์สามารถค้นคว้าและมีรูปถ่ายของวิญญาณซึ่งกำลังออกจากร่างของคนที่ตายแล้วแต่วิญญาณที่ออกจากร่างเป็นอมตะไม่รู้จักตายเจมส์คิดเป็นคนชาติอะไรอะไรทำให้ผู้ชายเปล่าเปลี่ยวลึกลับนั่งลงที่โต๊ะไม้ในที่พักและเขียนพินัยกรรมประหลาดฉบับนี้เขาเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจว่าวิญญาณที่ออกจากร่างเป็นวิญญาณที่ไม่รู้จักตายตลอดชีวิตเขาหาเงินเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้โลกรู้ความจริงมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาได้มีประสบการณ์เรื่องนี้กับตัวเองมาก่อนจึงมีอารมณ์มุ่งเกี่ยวกับความตายตลอดเวลาที่เขามีชีวิตเขาไม่สนใจในสิ่งอื่นที่เราเห็นเป็นความสุขสบายของมนุษย์กลับมาสนใจในเรื่องคนตายแล้ววิญญาณไม่ตายอาจเป็นด้วยสามารถเห็นการล่วงหน้าความสับสนเช่นพินัยกรรมทำให้เห็นเช่นนั้นตามที่ปรากฏเขาเป็นคนไม่สนใจในศาสนาและไม่เคยมีใครเห็นเข้าไปวัดเขาไม่ค่อยมีความสนใจผู้หญิงที่ร้านอาหารประจำถิ่นเขามักจะเลือกรายการอาหารที่ราคาถูกที่สุดและไม่เคยให้ทิปมากกว่านั้นเขาไม่เคยมีเพื่อนสนิทหนังสืออีกเล่มหนึ่งมีประวัติเจมส์คิดสั้นๆที่เขียนโดยจอห์นจีฟูเรอร์ชื่อ The Great Zone Trial กล่าวว่าคิดเป็นนักเลงการพนันตัวยงเขาพนันเงินของเขาในตลาดค้าหุ้นความปรารถนาทองซึ่งเป็นที่ต้องการของพวกผู้ชายลักษณะพิเศษของคิดคือเขาเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณเขาเป็นคนที่เปล่าเปลี่ยวในการดำเนินชีวิตส่วนมากการใช้จ่ายประจำวันใน12ชั่วโมงซิก้าราคา5เซนส่วนค่าเช่าห้อง4ดอลลาร์ต่ออาทิตย์หนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านแล้วเก็บมาจากร้านอาหารค่ารถ10เซนไปหาในหน้าขายหุ้นการเที่ยวไปโดยเดินบ้างไปฟินิกซ์แม้ว่าเขาจะอยู่อย่างคนสิ้นหวังหรืออยู่อย่างคนขาดเพื่อนฝูงขาดความสนุกสนานขาดสังคมกับผู้คนแต่ก็ยากที่จะมองเห็นเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดใฝ่ฝันจะค้นคว้าเรื่องวิญญาณด้วยแรงกระตุ้นเตือนในความนึกคิดของเขาว่าวันหนึ่งวิญญาณศาสตร์นี้จะเปิดเผยโดยให้โลกได้รู้เห็นจะไม่เป็นเรื่องลี้ลับต่อไปความเห็นของผู้เรียบเรียงเรื่องเมื่อพิจารณาดูแล้วนายเจมส์คิดท่านผู้นี้อาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องวิญญาณซึ่งมนุษย์ตายแล้ววิญญาณออกจากร่างทางศีรษะเป็นเงาขาวๆคล้ายหมอกหรือควันซึ่งเราไม่สามารถมองดูด้วยสายตาธรรมดาผู้เรียบเรียงเห็นเขามีรูปประกอบเรื่องมองดูเป็นเงาผ่านออกทางศีรษะเมื่อกำหนดหมดลมข้อที่น่าคิดว่าทำไมในเจมส์คิดคนนี้จึงพยายามก้มหน้าก้มตาเก็บเงินเพื่อเป็นทุนในการค้นคว้าเรื่องวิญญาณเมื่อออกจากร่างส่วนตัวเองกระเบียดกระเสียนในการใช้จ่ายเหมือนคนยากจนเข็นใจการที่เจมส์คิดไม่มีเพื่อนสนิทนั้นเห็นจะเป็นด้วยความรู้สึกนึกคิดเข้ากับคนส่วนมากไม่ได้
พราะความรู้สึกขัดกันที่เขามุ่งแต่จะให้เวลาในเรื่องวิญญาณซึ่งคนส่วนมากในเวลานั้นกลับเห็นว่าเป็นผู้งมงายในสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือเหมาว่าเขาเป็นโรคเส้นประสาทซึ่งหาเพื่อนที่เห็นดีเห็นชอบในเรื่องวิญญาณนั้นไม่มีใครเข้าใจหากจะพูดคุยกับผู้อื่นแล้วก็จะมีความขัดกันมนุษย์เราหากมีจิตมุ่งในสิ่งใดก็มักจะพูดแต่สิ่งนั้นเขาจึงหาเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจเห็นพ้องต้องกันยากแต่เขาก็มีมานะอดทนบากบั่นที่จะให้เรื่องนี้ถูกพิสูจน์ออกมาทางวิทยาศาสตร์พินัยกรรมฉบับประหลาดของเจมส์คิดจึงเกิดขึ้น